มณเณรจิรกรไกรเกตสมณเณรอติยุทธเขมรัตตกูลสมณเณรธนกรอุลุชาตะสมณเณรธนกฤตอุรุชาตะสมณเณรนรเศษแสนสุดสามเณรสิริชัยเหลืองมาลาสามเณรธรรมวัฒน์ดาสีสามเณรแบงค์คู่แก้วสามเณรยุทธศักดิ์พันยี่โถสมณเณรณัฐพลเศรษฐโรจน์สมณเณรณัฐพลโตทองสมณเณรอัฐวุฒิภูลสมบัติสมณเณรนพรัตน์ดวงตาอ่อนสมณเณรสุวพิษพละศักดิ์สมณเณรชวันวิทย์สมหมายและลำดับสุดท้ายในกลุ่มดีเด่นคือสามเณรอนในลำดับต่อไปขอเบิกสมณเณรดีเด่นแบ่งเป็น3รุ่นคือรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ดังมีรายนามดังต่อไปนี้สมณเณรดีเด่นรุ่นเล็กสมณเณรณัฐวุฒิปิ่นแก้วสมณเณรบุรพารักษณิตสมณเณรพีรวัตรถนอมศักดิ์ดีเด่นได้จักรยานด้วยแต่ตอนนี้เป็นสามเณรเดี๋ยวไปเอาที่หลังเนาะสึกเราไปเอาจักรยานด้วยสมณเณรดีเด่นรุ่นกลางสมณเณรอนัทวิทย์ศรีสวัสดิ์สมณเณรวัฒนาศักขาไม้สมณเณรปฏิพลพฤกษาโคตรลำดับต่อไปเป็นสมณเณรดีเด่นรุ่นใหญ่สมณเณรทยากรรักถนอมสมณเณรวิสรุตนาคำสมณเณรปฏิพานสายแสวงและยังมีสามเณรที่ทางคณะกรรมการและพระพี่เลี้ยงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรได้รับการอนุเคราะห์ปัจจัยเพื่อเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น40รูปดังมีรายนามดังต่อไปนี้สามเณรชาววัด
ปราบวิชิตสามเณรวิสรุตนาคำสามเณรคุณานนท์เชื้อดวงผุยสามเณรสรวิทย์กวีพัทรนนท์สามเณรอนัทวิทย์ศรีสวัสดิ์สามเณรอีโดอาโดสินธุสามเณรกฤษณะศรีเจริญสามเณรราชตาทรัพย์โพสูงส่งสามเณรสรอัตสิริเวชสามเณรอนุวัตแซ่กวางตุ้งสามเณรธนกรนิโรรัมสามเณรป่าไม้เชื้อดวงผุยสามเณรวุฒิชัยชัยวันสามเณรปฏิภาณสายแสวงสามเณรอานนท์สารปัญญาสามเณรณัฐภูมิสายกระสุนสามเณรสุภสรรค์แก้วคุณเลิศสามเณรจิรศักดิ์สรศักดิ์สามเณรอิทิพรรุกขพันธ์สามเณรวชิระวงวัฒนะไพบูลย์สามเณรทยากรรักถนอมสามเณรสุริยะละไมวันมีนี้กวาดรางวัลหมดเลยครับสามเณรแบงค์คู่แก้วสามเณรชานนปาธิสุดสามเณรพรเทพทองเก๋งสามเณรบัณฑิตโลหนูสามเณรพัชระหลักเมืองสามเณรจิติชัยโสพลนรินทร์สามเณรอัสดาวุธมิตรราชสามเณรอภิชัยนาคสังสามเณรทนนกรเกิดทางสามเณรสุธิกรแก้วเจริญสามเณรเทพพิทักษ์พรานปืนสามเณรชนาทิพย์ตาลลักษ์
สมณเณรเสนีฆะเสนาสมณเณรณัฐภูมิลาภกระโทกสามเณรราชานนท์มาลาสามเณรจารุเดชศรีจันโทสามเณรอิทธิพลคงแจ้งและลำดับที่40ในทุนการศึกษาได้แก่สามเณรท่านอินทรัตน์โคตรฉิมนบนิธิในลำดับต่อไปเป็นสามเณรผู้ได้รับรางวัลพิเศษคอร์สเรียนพิเศษทางวิชาการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ United Tutor ดังมีรายนามดังต่อไปนี้สามเณรณัฐวุฒิปิ่นแก้วสามเณรบูรพารักสนิทสามเณรพีรวัฒน์ถนอมศักดิ สามเณรอนัทเวสศรีสวัสดิ์สมณเณรวัฒนาศักขาไม้สมณเณรปฏิพลพฤกษาโคตรสมณเณรทยากรรักถนอมสมณเณรวิสรุตนาคำสมณเณรปฏิพานสายแสวงสมณเณรอานนท์หน้าเขียวสมณเณรยุทธศักดิ์พันยี่โถสมณเณรวชิระวงวัฒนภัยบูรณ์ใครก่อนใครสมณเณรอนบปิ่นวิเศษสมณเณรณัฐกรเกิดผลสมณเณรชาววัดปราบวิชิตสมณเณรนรเศษแสนสุดสมณเณรธนกรอุรุชาตะสมณเณรธนกฤตอุรุชาตะสมณเณรณัฐพลเศรษฐโชติเศรษฐโรธและลำดับสุดท้ายสมณเณรชวันวิทย์สมหมายในนามของคณะสงฆ์และก็ประธานมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ขออนุโมทนากับลูกเนนที่มีความศรัทธาเสียสละเวลาแรงกายแรงใจมาประพฤติมาปฏิบัติครบคลอดเป็นเวลา1 เดือนก็ถือว่าเรานั้นได้สร้างขันติความอดทนอดกั้นและปีนี้เป็นปีที่ร้อนมากแต่สามเณรก็ไม่บ่นถึงบ่นก็มันก็ต้องร้อนถามเนรว่าเนรร้อนไหมร้อนบ่นแล้วหายร้อนไหม
แล้วทำยังไงอ่ะถูกต้องต้องทำใจทำไมอากาศจะร้อนก็เรื่องของอากาศแต่ใจสามเณรไม่ร้อนพอหลวงพ่อไปเยี่ยมสามเณรก็ตั้งใจกันดีตอนที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแต่ไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนสามเณรก็เป็นสัมมลิงซนแต่ก็ดีที่ได้มาฝึกอบรม บวชสามเณรหนึ่งเดือนนี่สามเณรได้อะไรบ้างได้บุญแล้วเอาไปให้ใครถูกต้องนี่ให้ตัวเองแสดงว่าเห็นแก่ตัวต้องให้คนอื่นก่อนการทำบุญเนี่ยเมื่อเราทำความดีแล้วเราให้คนอื่นเสียก่อนให้โดยไม่มีประมาณไม่ต้องมาขยักนะ ไม่ใช่ให้คนนู้นคนนี้แค่นั้นแค่นี้แค่นี้ส่วนแล้วของตัวเองเก็บไว้ไม่ใช่ทำบุญทำทานให้หมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเมื่อเราให้หมดไปแล้วเนี่ยเราตัดความตณีทีเหนียวออกไปจากจิตใจของเราบุญกุศลนั้นก็กลับคืนมาหาเรานะฉะนั้นสามเณรก็ถือว่าผ่านคอร์สเป็นสามเณรใจสิงพอถือว่าไม่ถอดใจที่เราสมัครแรกๆก็เกือบ300 สองร้อยแปดสิบภูริทาก็เหลือแค่250กว่าก็ถือว่าเราได้คัดกรองสามเณรก็ได้ประโยชน์มากจากการที่สามเณรไม่รู้จักเวลาไม่มีระเบียบวิ่งเล่นวิ่งโซนพูดจาหยาบคายไม่รู้จักกิจวัตรสามเณรก็ต้องตื่นเท่าไหร่กี่โมงญาติโยมฟังไว้นะถ้าทำไม่ได้อายเนรนะแล้วง่วงไหม แล้วฉันข้าวกี่มื้อหิวเปล่าหิวก็ไม่บอกว่าไม่มีอะไรจะทานจะฉันนี่แสดงว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยกับอายุกับข้อวัดนี่ฉะนั้นบางคนก็บอกว่าไม่เอาแล้วลูกเราคงจะทำไม่ได้ลูกเราเคยอยู่สบายลูกเรายังเล็ก ที่อายุน้อยที่สุด4 ขวบไม่บ่นสักคำถ้าพ่อแม่จ้างไม่ถึงนะก็สงสารลูกโอ้ยเอาลูกมาทรมานทั้งที่ลูกตัวเองเนี่ยไม่เคยบ่นเลยแต่พ่อแม่กลัวไปเองฉะนั้นเราอย่าไปรักลูกในทางที่ไม่ถูกต้องให้เขามาฝึกหัดอย่างนี้แหละเขาก็จะได้บุญตอบแทนบุญคุณการหาเงิน เอาข้อวัดตื่นตี 3 ครึ่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฉันมื้อเดียวเดินจงกรมเหมือนพระทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับญาติโยมทุกคนที่มาประพฤติที่มาปฏิบัติวาสังฆทานฉะนั้นอย่าเป็นข้ออ้างอายุไม่เกี่ยวเวลาก็ไม่เกี่ยวการเวลาไม่เกี่ยวทําได้ทั้งนั้นความดีแต่สําคัญเราจะทําหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของลูกเนนแต่ละคนแต่ละท่านทําไม เด็กต้องกี่หมื่นกี่แสนไม่สนใจในเรื่องการบวชการเรียนแต่ทําไมลูกหลานเราทําไมสนใจมีเด็กอายุไม่น่าเกิน6 ขวบบอกหลวงพ่อเน้นไม่อยากศึกเน้นอยากอยู่กับหลวงพ่อไม่ใช่วัดสังฆทานอยู่ที่ชัยนาทบอกเน้นไม่อยากกลับบ้านอยากจะอยู่กับหลวงพ่อเน้นเราก็บอกว่ายังไม่ได้ลูกเน้นต้องไปศึกษาเราเรียนให้จบ ภาคบังคับเสียก่อนอันนี้หมายว่าตอนแรกเนี่ยใหม่ๆเนี่ยยังไม่เป็นสามเณรยังเป็นพระขาวยังไม่มีระเบียบแต่เมื่อฝึกหัดไปเรื่อยๆนานวันเข้าสามเณรมีความเรียบร้อยมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันฝึกหัดกันได้อย่าไปกลัวว่าลูกหลานเราจะลําบากลําบากกายแต่เขาได้บุญทางใจเขาได้สร้างบารมีของเขา อย่างน้อยได้สร้างขันติบารมีนะแล้วก็ได้เนกขัมมะบารมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อมีเหตุมีปัจจัยแล้วสะสมไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยเขาก็จะได้บารมีของเขาแต่ละสิ่งแต่ละอันฉะนั้นญาติโยมเนี่ยได้บุญเต็มๆเลยผู้เป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายเนี่ยเพราะเนนประพฤติปฏิบัติดีถึงแม้ว่าเนนจะซนบ้างลื้อบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาเป็นเด็ก
ก็เผลอสติบ้างขาดสติบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเรามันกันเราปฏิบัตินะขนาดเราเป็นผู้ใหญ่มีสติสัมปชัญญะพร้อมแต่เราก็ยังขาดสติใช่ไหมยังเผลอสตินับภาษาอะไรกับเด็กฉะนั้นต้องฝึกหัดไว้ตั้งแต่เป็นเด็กๆเขาเรียกว่า my on ดัดได้ไม้แก่หักไม่ได้หรอกดัดไม่ได้ดัดก็หักเลยแต่สามเณรนี่จะทํายังไงบอกให้ไปซ้ายไปขวาได้หมด สามเณรนั้นได้ฝึกหัดแล้วว่าสามเณรต้องฟังพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์ต้องจดจําต้องสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมสามเณรต้องมีสติต้องมีสมาธิเมื่อมีสติมีสมาธิแล้วสามเณรก็มีปัญญาแล้วสามเณรก็เอาวิชาที่ครูบาอาจารย์สอนนี่แหละวิชาให้มีสติให้มีตัวรู้ให้มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน แล้วสามเณรก็จะเกิดปัญญาศึกษาเราเรียนอะไรก็แล้วแต่จะจำได้จะมีความจำที่ดีจะมีฉลาดมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้มีปัญญาคิดได้คิดในสิ่งที่ดีๆทำในสิ่งที่ดีๆฉะนั้นถือว่าเวลา1 เดือนนี่นานไหมไม่นานใช่ไหม ถึงอยากไม่อยากก็ต้องศึกนะเพราะว่าสามเณรก็ต้องไปศึกษาเราเรียนตามภาพบังคับแต่ถือว่าสามเณรได้ผ่านขั้นตอนเมื่อเราทําความดีแล้วเนี่ยความดีก็ตอบสนองเราพระที่เลี้ยงครูบาอาจารย์ก็เห็นสามเณรที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ให้รางวัลอันนั้นไม่ใช่เป็นอมิตรไม่ใช่เป็นรางวัลจ้างแต่หมายความว่าคนไหนทําความดีก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีๆอย่างน้อย สิ่งที่ดีๆก็เกิดขึ้นกับใจของเราที่เรานั้นยังไม่เคยฝึกไม่เคยหัดเมื่อเรามาฝึกหัดแล้วเนี่ยเราก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าสามเณรไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยสามเณรอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิสามเณรอยู่ไม่ได้ฉะนั้นพระที่จะอยู่ได้ที่ประพฤติปฏิบัติเพราะท่านมีสมาธิท่านฝึกสมาธิเพราะเรานั้นเป็นนักบวช อาชีพของเรานั้นเป็นนักบวชเราต้งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถ้าเราอาชีพของเราเป็นนักบวชแล้วเราไม่ทํากิจวัตรของเราจิตใจก็ฟุ้งซ่านอยู่ไม่ได้หรอกมันร้อนอย่างที่โบราณก็ว่าร้อนผ้าเหลืองแต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกผ้ามันไม่ร้อนหรอกแต่ใจของเรามันร้อนเมื่อใจเราร้อนแล้วรัศมีความร้อนของเราก็ไปแผ่ออกไปที่ผ้าก็เลยคิดว่าผ้าเหลืองมันร้อนแต่ที่จริงใจเรามันร้อน แต่เมื่อสามเณรมาฝึกหัดนี้แล้วจากสามเณรที่เป็นเด็กซุกซนสมาธิสั้นอย่างนี้สามเณรก็ไม่ซุกซนแล้วหรือไม่ก็ซุกซนน้อยสามเณรก็มีสมาธิยาวไปหน่อยแต่สําคัญที่สุดแล้วเมื่อสามเณรศึกษาลาเพศไปแล้วเอาความดีไปใช้ให้อยู่ในใจของเรานะยาพอศึกแล้วก็แล้วกันไปไม่ใช่ฉะนั้นความดีต้องสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้แหละ ถ้าเราไม่สะสมไว้เนี่ยเราไม่มีทรัพย์เลยนะการบวชการเรียนเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าฉะนั้นคนเราจะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าไปลูกพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องบวชต้องศึกษาธรรมวินัยให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ลูกเนนทั้งหลายแหล่จะต้องจากกันไปแล้วเสียดายไหม ปีหน้ามาใหม่นะเอาไหนใครบวชมาแล้ว2 ครั้งยกมือดิอ๋อเดียวเดียวเหมือนกัน3 ครั้ง4มีไม่มากไหนใครสิบปีขึ้นไปนี่ไหมยืนขึ้นนี้แต่มันเองโขงนี่บวชตั้งแต่5ขวบอย่างนี้เท่าไหร่กี่ขวบ16แล้วเนี่ยก็มีบารมีอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ทนนะหรือทนอยู่ก็ไม่รู้ที่แรกคิดว่าปีนี้ไม่บวชแต่นี่ก็ยังบวชนะก็นี่ถือว่าเป็นบารมีของเขานั่งลงนะดังนั้นญาติโยมถ้าเราทําไม่ได้ก็อายเนรนะสวดมนต์ไหว้พระนี่เราต้องทํากันต่อไปก็สามเณรจะได้ลาสิกขาคืน
คืนศีลแต่ว่าสามเณรต้องรักษาศีลห้านะเดี๋ยวสามเณรกล่าวคำลาสิกขาเสร็จแล้วสามเณรต้องสมาทานศีลห้านะให้มีศีลห้าอยู่ประจำใจสามเณรนั้นจะได้ทำอะไรจะเรียนรุ่งเรืองจะได้มีสิ่งอะไรคอยยับยั้งชั่งใจพอจะทำอะไรผิดเราก็นึกถึงศีลของเราเมื่อนึกศีลของเราแล้วเราก็เกิดความละอายมีหิริ มีโอตตัปปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเราไม่กล้าทำบาปต่อไปก็ให้ตั้งใจสามเณรคุกเข่าเตรียมตัวกล่าวคำลาสิกขาตั้งนโมแปลพร้อมคำลาสิกขาพร้อมเพียงการประคองอัญชลีว่านโม กล่าวคำลาสิกขาสิกขัง หลวงพ่อแบบมีเสียง นิมนต์กลุ่มสองยืนขึ้นครับสำหรับคนที่รับทุนหรือได้อะไรนะครับเรียกกลุ่มไหนก็ออกจากตำแหน่งเราไปนะครับนิมนต์เลยครับเดินมาข้างหน้าครับออกไปพี่เลี้ยงนำไปเลยครับพี่เลี้ยงมานำเด็กไปก่อนนะนิมนต์กลุ่มหนึ่งมือสำรวมเดินตามพระพี่เลี้ยงไปเลยนะครับสำหรับมีเนนคนหนึ่งที่จะไปอยู่ที่สนามชัยครับรอคนไหนยืนขึ้นออกไปแล้วนะมานี่กราบพระมานี่นิมนต์กลุ่มเก้าตามไปเลยครับกลุ่มหนึ่งตามไปเลย ใครได้รางวัลเรียกกลุ่มแล้วก็ให้ไปนะครับเดี๋ยวจะ
นิมนต์กลุ่มซีแล้วอยู่หลังต่อท้ายก็ได้ครับกลุ่มเจ็ดกลุ่มเจ็ดกราบพระปีนี้ก็สามเณรรู้สึกจะตัวเล็กอายุก็ไม่มากเณรตัวเล็กจะมากกว่าญาติโยมที่เป็นผู้ปกครองก็ดีใจนะที่ได้เห็นลูกเณรได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติเนี่ยเป็นความชื่นใจเป็นสิ่งที่ดีๆดีกว่าให้ลูกเราไปเที่ยวเล่นเที่ยวโซนนะเขามาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยแหละมันเป็นการสร้างความสามัคคีสร้างระเบียบสร้างวินัยนะมีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนสามเณรด้วยกันรู้จักข้อวัดรู้จักการอยู่กับหมู่คณะนะรู้จักเวลาเวลาจากที่ลูกเรานั้นไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักแต่ทีนี้สามเณรก็รู้จักบังคับตัวเองนะขออนุโมทนากับลูกเณรทั้งหลายจะมีศรัทธาเรื่องนี้ถ้าไม่มีบุญเก่านะโยมทำไม่ได้หรอกอดทนไม่ได้หรอกจะเป็นข้ออ้างนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวอยู่บ้านก็อยู่สบายสบายถึงเวลาพ่อแม่ก็พาไปห้างไปกินร้านอาหารไปซื้อของซื้ออะไรนะแต่นี่อยู่ป่าอยู่เขานะมันร้อนแต่สามเณรก็ทำได้ก็เป็นที่น่าปลื้มใจบางคนคิดว่าเราถ้าเราเกิดทันเราเป็นเด็กเราก็แม้ก่อนนั้นไม่ค่อยได้มีเปิดการศึกษาสามเณรฤดูร้อนอะไรพระป่าพระป่าอะไรพระป่าทำอะไรเอามาป่าชื่อโยมอะไรอ่ะสกุลก้าวแดงไม่เอ่ยเอาไม่เป็นไรเอาโยมถวายทองคำหนึ่งสลึงแล้วก็มีพระป่ามาสองพุ่มมาโยมโมทนาสาธุด้วยญาติโยมที่เข้าไปในอุโบสถก็เห็นความแปลกตานะสังเกตไหมหลวงพ่อโตก็จะเต็มองค์แล้วนะอย่างน้อยในชีวิตเราก็ให้หลวงพ่อโตสำเร็จแล้วกันนะการรวมด้วยช่วยกันเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยเดี๋ยวนี้แขนหลวงพ่อโตนี่ทองเหลืองอร่ามแล้วนะโยมเข้าไปกราบแล้วก็เงยหน้ามองดูว่าทองที่เราบริจาคนี่จากสลึงสองสลึงหรือเศษทองเศษตั้มหูเศษสร้อยอะไรของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีค่าแล้วมีค่าทางจิตใจที่คนได้กราบได้ไหว้ได้มีความชื่นใจว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นเหลืองเป็นทององค์พระปฏิมากรเหลืองเป็นทองมีความสง่างามก็ด้วยแรงศรัทธาของพวกเราคนละเล็กคนละน้อยนี่แหละแต่แรกอาตมาก็มีความหนักใจเหมือนกันว่าเราไม่มีบารมีเหมือนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อโตก็คงจะไม่คืบหน้าแต่ความผิดของเรานั้นมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะมาคิดผิดนะมาปัจจุบันนี้หลวงพ่อโตก็ใกล้แล้วนะก็เหลือที่อีกประมาณสักไม่มากเลยโยมร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลถ้าช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะอาตมาคิดว่าในช่วงชีวิตเราเนี่ยเราคงได้เห็นหลวงพ่อโตเต็มองค์นะอาตมาก็ปรารถนาว่ายังไงก็ให้อย่าเพิ่งนะให้หลวงพ่อโตนี่สำเร็จซะก่อนนะอย่าโยมพบาลอย่าเพิ่งมาเอาไปเลยแล้วกันขอไว้ก่อน
เอามาตรงไหนติงลี่แหวนทองหนึ่งสลึงมีสลึงพึงประจบไม่ครบบาทนะย้ายขาดย้ายพ่องฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยโยมเป็นของเราเท่านั้นแหละไอ้ที่เราบ่นยากบ่นจนบ่นอดบ่นอยากเนี่ยเพราะเราไม่ทำทานนะว่าโยมชาติที่แล้วก็ไม่ทำชาตินี้ก็ไม่ทำมีทองมาเรื่อยๆคนไหนถ้าคิดจะสละยังสละได้นะรับได้ตลอดเวลาแล้วก็ถามว่าจะปิดรับไหมไม่ปิดหรอกถ้าหลวงพ่อโตเต็มองค์เมื่อไหร่ก็เลิกกันนะถ้าเลิกหลวงพ่อโตเต็มองค์แล้วจะมาให้อีกสักล้านสองล้านก็ไม่รับแล้วนี่ผมนะฉะนั้นมีโอกาสรีบทำซะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราหมดโอกาสจะทำแล้วนะมีทองเล็กๆน้อยๆเอาเป็นทรัพย์ภายในนะให้เขากราบเขาไหว้ดีกว่าใส่คอเราเขาก็ไม่กราบไหว้เราเผลอๆเขาจะดึงออกจากคอเราอีกแต่ถ้าเอามาล้อมเป็นทองคำเอาไปรีดเป็นแผ่นมาเชื่อมมาปฏิปต่อทำให้จีวรเป็นทองคำเนี่ยอาตมาคิดว่าหลวงพ่อโตของเรานี่เป็นหลวงพ่อโตทองคำที่ใหญ่กว่าไม่มีที่ไหนแล้วนะแล้วก็ประชาพันธ์อีกอย่างหนึ่งญาติโยมที่ได้บริจาคทองคำตอนที่หลวงพ่อสนองอยู่สร้างพระพุทธภูมิตอนนี้เสร็จแล้วงานที่อาตมาหนักใจอีกชิ้นหนึ่งตอนนี้ก็จบไปแล้วทองคำพระพุทธภูมิเสร็จแล้วแต่ยังไม่โชว์ฉะนั้นญาติโยมที่จะมาสร้างทองคำพระพุทธภูมิตอนนี้ก็สร้างไม่ได้แล้วเพราะเสร็จแล้วฉะนั้นอย่ารีรอการทำบุญอย่ารีรอชีวิตของเรานั้นมันก็จะสั้นลงลมหายใจของเราก็จะหมดไปโยมมาถวายอีกแล้วชื่ออะไรวนิดาอารามสกุลอะไรวันนิดาอะไรเนี่ยแสงดันหยงหนึ่งสลึงทองหนึ่งสลึงนะโมทนาด้วยโยมฉะนั้นทรัพย์สินเงินทองโยมของนอกกายนะตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกแต่บุญกุศลเนี่ยของเราเอาไปได้สิ่งที่เราทำนี่ก็คือของเราสิ่งที่เราไม่ทำอย่าไปหวังที่แน่ๆที่สุดถ้าเราทำก็คือของเราแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพเท่านั้นแหละจากเป็นของที่สมมุติว่าเป็นเงินเป็นทองเป็นแบงค์เราก็สมมุติให้มันเป็นบุญจากความเป็นแบงค์ก็ให้มันเป็นบุญจากทองคำก็ให้มันเป็นสิ่งที่ฝังใจของเราไว้แล้วสิ่งเหล่านี้เราทำนะมันยิ่งมีปีติเราทำไปแล้วเราเห็นผลฉะนั้นอาตมาจึงทำอะไรให้เร็วรวดเร็วเพราะว่าอยากจะเห็นผลงานนะอยากจะเห็นเงินที่เราบริจาคไปแล้วเนี่ยเป็นรูปธรรมไม่ใช่บริจาคไปแล้วก็ไม่ทำสักทีบริจาคไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าแต่โยมเข้ามาวัดสังฆทานโยมจะเห็นความคืบหน้าทุกสิ่งทุกอย่างอาตมาไม่ใช่จะไปหลงกับวัตถุแต่ว่าสิ่งที่ทำนี้มันมีประโยชน์ทำแล้วมันใช้ประโยชน์ได้สิ่งที่มีประโยชน์จะทำสิ่งที่งมงายวัดสังฆทานไม่ทำเครื่องรางของขลังนะสายศีลอะไรน้ำมนต์อะไรไม่ทำจะทำแต่เรื่องที่ประพฤติปฏิบัติถาวรวัตถุก็เป็นสิ่งที่ประโยชน์ใช้สอยแล้วอย่างที่เคยประชาสัมพันธ์ไว้ว่าตอนเทศกาลงานสำคัญเนี่ยโยมมาบวชกันแล้วไม่มีที่พักตอนนี้จะมาว่าทำสองหลังแล้วก็น่าจะได้สัก 50% หรือ 70% แล้วคิดว่าปีใหม่ปีหน้าโยมมาสวดมนต์ข้ามปีก็จะได้พักศาลา2 หลังหลังละ3 ชั้นน่าจะเป็นจุคนได้เป็นพันนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเราก็พยายามทำให้มีความสะดวกสบายกับญาติโยมโอ้ราศีเนรไม่มีเลยเนี่ยไม่มีราศีเลยไม่เหมือนไหมเมื่อกี้เหมือนกับตอนนี้ผมจีวรเหมือนกันไหมเนี่ยราศีของบุญราศีของศีลเนี่ยวิ่งได้ไหมเนี่ยดูดิเนี่ยพอถอดจีวรปั๊บวิ่งเลยเป็นลิงเลยเปลี่ยนชีวิตแล้ว
ท่านนี้ลูกใครก็เอาไปนะไม่ต้องมาทิ้งไว้ให้ไม่เอาเอาไปอบรมต่อพระอบรมได้แค่หนึ่งเดือนท่านนี้โยมก็ไปปากเปียกปากแฉะขนาดพระเองก็ยังปากเปียกปากแฉะเลย เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นให้ศีลธรรมมันยังอยู่ในใจบ้างไม่ใช่พอถอดผ้าเหลืองแล้วเป็นลิงเป็นยักษ์เป็นมารไปเลยนะไม่เอาเดี๋ยวบุญที่ทำมาหมดเลยวันนี้ทำเนรสำรวมมาตั้งเป็นเดือนพอลาสิกขาแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ได้ อย่างน้อยอยู่ในวัดก็ต้องให้สงบกายวาจาใจไว้ก่อนนี่เราเสียชื่อครูบาอาจารย์หมดเลยก็ขออนุโมทนากันนะกับโยมที่เป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาก็ดีจะเป็นเจ้าภาพรางวัลของสามเณรก็ดีแล้วก็เป็นเจ้าภาพเรื่องเสื้อสามเณรนี่ทุกปีนะ ที่ทำต่อเนื่องมาตลอดมีความศรัทธาวันนี้ข้างหลังก็เป็นรูปสามเณรนั่งสมาธิใต้ต้นโพนะไก่เอาใช่แต่เออนะนั่งคุ้มสองอย่างนั่นแหละสองร้อยกว่าฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดเตรียมแล้ว เอานั่งตามกลุ่มนั่งตามกลุ่มเหมือนเดิมยังอยู่ในความปกครองของพระอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้คืนของเราก็มีสาขาที่ห่างไกลอยู่ในป่าถ้าอยู่วัดสังฆทานนี่ตมาคงปวดหัวตายเลย ของเราอยู่สงบสงบเดี๋ยวมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาหนึ่งเดือนนี่คงจะย้ายหนีเลยให้ไปอยู่ในป่าในเขานั่นแหละ แล้วญาติโยมนะเวลาสามเณรบวชก็มาเยี่ยมเยียนสามเณรลาสิกขาไปแล้วก็ไม่มาวัดเลยนะพาสามเณรมาให้คุ้นเคยไม่ใช่สึกไปแล้วก็สึกไปเลยบางคนนี่ไม่เคยมาเลยสึกไปแล้วก็ไม่เคยมาวัดเลยต้องสร้างอุปนิสัยนะ อดีตสามเณรนะอดีตสามเณรแล้วตอนนี้ยังไม่คิดอะไรหรอกยังไม่เห็นคุณค่าอะไรโดยปัญญาของตัวเองแต่เมื่อเขามีปัญหาเขาก็จะนึกถึงพระนึกถึงวัดมีหลายคนหลายรายพอมีปัญหาก็มาหาพี่เลี้ยงมาปรึกษาหาพี่หาลือพี่เลี้ยงไม่คิดไปทําอะไรที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นการบวชการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีได้มาหัด ได้มาขัดได้มาเกาได้รู้จักความมักน้อยสันโดษฉะนั้นความมักน้อยสันโดษนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะนักปฏิบัตินะโยมนะญาติโยมทุกคนปฏิบัติได้มักน้อยสันโดษได้ยินดีตามที่มีตามที่เป็นพอใจในสิ่งที่มี
ก็ยินดีในสิ่งที่ตัวเป็นไม่ต้องไปวุ่นวายกับทางโลกไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งที่มันล้ำสะดุ้งล้ำสมัยเอามาโยมมาถวายเลยเอามาถวายก็ทองนี่จะพร้อมอีกทีก็วิสาขะ ตั้งเลี้ยงนี่ตั้งเลี้ยงนี่เดียวตั้งเลี้ยงไม่ได้เร็วมาตั้งเลี้ยงเลี้ยงไว้เลยไม่รู้ถามไปดูดิเขาก็ช่วงเย็นนั่นแหละเราตั้งเลี้ยงไว้เลยเลี้ยงเลี้ยงเป็นตั้งกันแต่งกันตั้งกันตั้งไปเลยค่าอะไร ได้เท่าไหร่ได้9,000ยอดวันนี้6,000เหลือยอดเมื่อวาน2,000เก็บไปโยมเติมไปเป็น2,800แล้วน้องเข้ามาเติมให้ทำไมน้อยมาที่แล้วได้ตั้งเป็นหมื่นแล้วที่แล้วได้จากรถ2,500,000เก็บเดี๋ยวไปขอเออบางคนเก็บยอมเก็บไว้ก่อนดิเก็บไปดิไม่เก็บเออจะไปรวมทีเดียวตอนนั้นเลยเดี๋ยว ญาติโยมทางบ้านที่มีทีวีก็ได้เห็นภาพแต่ว่าญาติโยมที่ฟังทางวิทยุก็ได้ยินแต่เสียงอาตมาไม่พูดก็เลยกลายเป็นไม่มีเสียงแล้วนั่นก็เลยต้องหาเรื่องพูดไม่ให้มันเงียบในระยะเวลาที่รอเขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่ทิศ พระบวชแล้วศึกก็เรียกทิศเน้นศึกแล้วเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะโอ้ลูกแก้วเหรอเป็นลูกคางดีกว่าท่านญาติโยมที่ฟังวิทยุอยู่ก็อนุโมทนาตอนนี้สามเณรได้ตายหมดแล้ว ไม่มีเหลือเลยสักองค์สามเณรตายไปหมดแล้วจะเหลือแต่ลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านลูกใครก็ใครที่อยู่ทางบ้านที่มีญาติที่มีคุณบุตรได้มาบรรพชาเป็นสามเณรก็ขอให้ภูมิใจว่าลูกหลานเรานั้นได้ทำภารกิจทดแทนบุญคุณข้าวก้อนน้ำนมให้กับพวกเราแล้ว อันนี้ก็เป็นความพอใจความดีใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำกันง่ายๆขนาดผู้ใหญ่ให้บวชบางครั้งก็ยังทนไม่ได้เลยอ้างอย่างงวดเนี้ยรับสมัครบวชผ้าขาวตอนนี้หนีหมดแล้วไม่มีความอดทนหนีหมดแล้วเหลือไม่กี่คนสมัยก่อนหลวงพ่อสนองอยู่ มีนาคหรือพวกขาวเนี่ยบางที40 30 40 20
ไอ้นี่จะหาคนบวชยากเพราะไม่อดทนเพราะเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้มีแต่ความสบายอยู่ห้องแอร์กินสบายไม่ฝึกความอดทนแล้วบางคนถามว่าบวชเดือนเดียวทำภารกิจการงานเนี่ยบอกเปล่าทำอะไรไม่ทำอะไรเอาแล้วทำไมบวชเดือนเดียวให้เหตุผลไม่ได้ให้เหตุผลอย่างเดียวตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ แล้วถามว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตจนอายุถึงปัจจุบันเนี้ยกี่ปีแล้วเราจะทดแทนพ่อแม่ให้แค่1เดือนนี่บางคนบอก1เดือนพออยู่ไปแล้วไม่ถึง7วันก็ลาไปแล้วไม่ไหวไม่สู้แล้วเมื่อเราไม่สู้แล้วเนี่ยต่อไปก็เหมือนกับเราก็เป็นคนแพ้อยู่เรื่อยเลยแต่เราต้องเอาชนะกิเลสนะเอาชนะกิเลสของเรา เอาชนะความโลภความโกรธความหลงของเราให้ได้มันไม่เกินกําลังหรอกแต่ที่เราไม่ชนะเพราะเราไม่ใส่ใจพอเราคิดว่าตายไปแล้วก็แล้วกันไปบุญกุศลไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีสวรรค์นรกไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีมันก็เลยทําให้เรานั้นไม่ขวนขวายกันฉะนั้นก็ต้องขวนขวายนะการสร้างคุณงามความดีเนี่ย ทำทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปเรื่อยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดี๋ยวนี้โชคดีเรามีวิทยุเรามีโทรทัศน์เราจะทำอะไรทำบุญทำอะไรเราก็กดมาโอนเงินมาสมัยก่อนเราต้องมาเองคุณยายคุณย่าคุณป้ามาไม่ไหวอยากจะทำบุญกับวัดสังฆทานก็ทำไม่ได้เดี๋ยวนี้สบายแล้วแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายใหญ่เรามีโทรศัพท์ แล้วก็กดอย่างของพระบาทน้ำพุเนี่ย1902ทีนี้ของเราไปได้มันไม่มากแต่ว่าเราก็ตัดความตระหนี่ออกไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อจำนวนคนมากๆจาก มูลค่ามันแค่20 บาทถ้าคนทำหลายๆคนเป็นพันก็ได้หลายตังค์เหมือนกันอย่างที่จะมาไปจัดรายการก็ได้หลายหมื่นเหมือนกันเราอยู่กับคนเราอยู่กับโลกเราก็ต้องมีเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกฉะนั้นเราเห็นผู้ที่เขาประสบข้อกรรมอย่างสมมติว่าเมื่อ28ธันวาก็ไป ทอดกระป่างซื้อที่ดินแล้วก็สร้างอาคารให้กับผู้ติดเชื้อก็เป็นที่น่าปลื้มมีหน่วยราชการมีคนในท้องถิ่นที่แรกๆเขาก็ต่อต้านนะที่พัทยาเขาต่อต้านผู้ที่ติดเชื้อเขาบอกว่าเป็นโรคที่สังคมรังเกียจแต่เมื่อหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงกฎไปชี้แจงว่าสิ่งเหล่านี้โรคเหล่านี้มันไม่ได้ติดกันง่ายๆหรอกมันเป็นโรคของกรรม นะแล้วฉะนั้นบางคนก็โอ้ไม่ช่วยเราไอ้พวกที่ผิดศีลธรรมเราอย่าไปซ้ําเติมเขาเพราะสิ่งที่เขาได้รับนั่นเป็นวิบากกรรมที่เขาได้รับมาแล้วนะเขาทํากรรมไม่ดีเขาก็ได้รับวิบากกรรมของเขาเราอย่าไปส่งเสริมอย่าไปแช่งเขาเดี๋ยวจะเข้าตัวเราเองฉะนั้นเราต้องมีเมตตาต่อกันต่อเพื่อนมนุษย์บางทีเราเมตตาต่อสัตว์เมตตาได้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอย่างบางคนบางรายเนี่ยพิกลพิการเจ็บไข้ได้ป่วยคนแก่คนเฒ่า เราเป็นมนุษย์เราต้องช่วยกันเมื่อเราช่วยเขาแล้วเนี่ยเขามีความสุขมีรอยยิ้มเราก็มีความสุขแล้วเราก็จะไม่ได้พบทุกข์อีกเลยถ้าเราขจัดความทุกข์ให้กับคนอื่นนะให้สุขกับท่านสุขนั่นถึงตัวให้ทุกข์กับท่านทุกข์นั่นถึงตัวทําอะไรไว้เราก็ได้อย่างนั้นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วทํายังไงต่อสามเณรคุกเข่าเตรียมตัวกราบหลวงพ่อไม่ใช่สามเณรแล้ว เตรียมตัวกราบหลวงพ่อกราบเห็นหัวโลนเรียกสามเณรติดปากความเคยชินตั้งนะโมแล้วก็อารัธนาศีล 5 พร้อมกันไม่ต้องแปลนะโม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 น
อ้าวสมาทานศีลห้าเองได้ไหมเดี๋ยวพุทธังสรณังคัจฉามิแปลด้วยข้าพระเจ้า ทุติยัมปิสังฆัง อิมานิปัญจสิกขาปาทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปาทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปาทานิสมาธิยามิกราบหลวงพ่อกราบ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยกราบ ผ่านไปแล้วอดีตของความเป็นสามเณรผ่านไปแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นลูกพ่อลูกแม่ลูกปู่ลูกย่านะแล้วตอนนี้เราต้องทำความดีนะความดีทำยากไหมแต่เราไม่ค่อยได้ทำเพราะอะไร
เพราะเรานั้นขาดคนชี้แนะนะเพราะเรามีแบบอย่างที่ดีฉะนั้นเมื่อเรามีแบบอย่างที่ดีแล้วเราแบบอย่างนั้นไปใช้นะอย่าเป็นเด็กดื้อเด็กซนรู้จักเวลารู้จักเรียนศึกษาเล่าเรียนแล้วก็อย่าติดเกมติดเพื่อนนะโทรศัพท์ไม่จําเป็นอย่าไปติดมันนะให้มันติดเรา ถ้าเราติดมันแล้วเลยเป็นทาสมันนะให้มันติดเราดังนั้นหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรจะให้ตอบแทนความดีกับสามเณรก็จะมอบสิ่งของอันนี้เป็นหีบเพลงของในหลวงแล้วก็มีรูปจะมอบให้สามเณรไม่ใช่สามเณร ไม่อยากเรียกลูกแก้วเลยลูกคางแล้วกันนะเอาไปเป็นที่ระลึกมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีหลวงปู่ทั้งวันแล้วก็หลวงพ่อสนองนะไปบวชเนนแล้วก็มีหนังสือธรรมะนะเป็นหนังสือเรื่องแม่นะสำ อนุโมทนาสาธุค่ะตอนนี้ลูกแก้วกำลังรับของที่ระลึกจากหลวงพ่อเพลินนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็อีกสักครู่ก็จะไปเห็นสามกออย่างที่พระอาจารย์บอกไปกราบไปกอด
นะคะแล้วทำอะไรอีกอ่ะหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองนะคะใครมีกล้องก็เตรียมไว้เลยนะคะไปเดี๋ยวลูกแก้วจะไปกราบแล้วจากนั้นก่อนที่จะกลับไปก็คงมากราบพี่เลี้ยงพระอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะมทนากับสามเณรเหมวิทย์เข็นบัณฑิตชำระหนี้สงฆ์นะคะกับครอบครัวของสามเณรนะคะร่วมกันทุกบุญ 6,680 บาทสาธุค่ะสามเณรอันนบปิ่นวิเศษค่ะน้องต้นน้องต้นปาล์มนะคะวชิรวิทย์ศรีพมรร่วมบุญทุกอย่างภายในวัดนะคะ 3,000 บาทนะคะมทนาสาธุค่ะทุกบุญพระสังฆทานคุณแก้วกัลยาวินเตอร์และครอบครัว500บาทคุณพ่อแพรคุณแม่แจ้นะคะพร้อมครอบครัวก้าวแดงทองคำหนึ่งสลึงนะคะและพร้อมพุ่มบุญสองพุ่มถวายหลวงพ่อไปสักครู่นะคะครอบครัวอิงประพันกรรวมทั้งหมด500บาทค่ะรอพระป่าวัดป่าหิมวัน101สวดพระพิธรรมหลวงพ่อทอง101และถวายพระพุทธสีหิง100ทุนการศึกษาสามเณร100รวมทุกบุญอีก100รวมเป็น500บาทสาธุค่ะคุณละไมศรีมนตรี100บาทคุณศิราณีศรีมนตรีกองทุนสามเณร100บาทค่ะสวดพระพิธรรมถวายหลวงพ่อสนองคืนนี้ค่ะคุณอาคมเทียมทอง500บาทโมทนาสาธุค่ะคุณมนพรคัดนำพรเลิศค่ะร่วมบุญทุนการศึกษาสามเณร200บาทค่ะเด็กชายธนชาติกำนันไทยค่ะร่วมบุญกองทุนศึกษาสามเณร200บาทคุณธัญพรกำนันไทยค่ะกองทุนศึกษาสามเณร200คุณบรรณากำนันไทยทุนการศึกษา200ค่ะคุณเฟื่องคุณอุทุมพรพรายด้วงและครอบครัวทุนการศึกษาสามเณร300และอื่นๆอีก100บาทค่ะครอบครัวสายแสวงทุกร่วมทุกบุญ 1,000 บาทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐยาสุโคสดสมิทธ์คุณตาเสียนวงน้ำยานสามเณรก้วยเจ๋งกลุ่ม12ร่วมบุญ1,500บาทค่ะแล้วได้รางวัลไหมลูกได้รางวัลไหมสามเณรไม่ได้ไปเอานั่นมาเขียนไปลูกคุณกิริยาใหญ่เด็กหญิงกิริยาใหญ่ยงค่ะร่วมทุกบุญ500บาทคุณพ่อจรูนคุณแม่นงยาวร่วมทุกบุญ200บาทค่ะคุณสุกัญญาคุณชัดชัยฤทธิ์อิ่มสามเณรดนัยกรฤทธิ์อิ่มตอนนี้ก็เป็นลูกแก้วไปแล้วนะคะกลุ่มที่7ไม่ได้บอกค่ะจำนวนเงินเท่าไหร่คุณอุอะไรอุไลถูกไหมฮะและครอบครัวค่ะร่วมทุกบุญ250ค่ะทุนการศึกษาสามเณร200บาทจากลูกแก้วอัฏฐกรและชนาทิพย์ตาละลักษ์นะคะคุณพกามาศฤทธิ์อิ่มเด็กชายถากูลฤทธิ์อิ่มนะคะและน้องอาเช่กลุ่ม7ค่ะร่วมบุญ100บาททุนการศึกษา 1,000 บาทบวชพระอีก500บาทจากกับลูกแก้วดีและครอบครัวเปียซื่อค่ะสาธุค่ะสามเณรลูกแก้วศิราแสงทิมร่วมบุญแห่พระธาตุ100บาทค่ะลูกแก้วเสรีภาพคัตเสนาลูกแก้วเสรีคัตเสนาทุนการศึกษาร่วมบุญทุนการศึกษา200บาทไม่แจ้งชื่อนะคะขอร่วมบุญทุนการศึกษา60บาทค่ะร่วมบุญแห่พระธาตุจากคุณยุพินเกิดทาง120บาทร่วมทุนการศึกษาสามเณร 1,000 บาทไม่แจ้งชื่อค่ะคุณชิตาภาสดุดีกุลนะคะร่วมบุญบวชพระและชำระหนี้สงฆ์200บาทคุณพิชัยเกิดสินชัยเขาเขียนอุทิศให้ตัวเองคุณพ่อคุณแม่แต่ไม่มีจำนวนเงินค่ะคุณแสงจันทร์ภาติวิวัฒน์พร้อมครอบครัวร่วมทุนกองทุนสามเณร200บาทค่ะชื่อและทองมีทองมาด้วยไปถวายเลยค่ะถวายค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยได้เดี๋ยวให้หลวงพ่อแจกของให้เสร็จก่อนโมทนากับคุณสมานคุณลำพึงสุยายพร้อมบุตรธิดานะคะแล้วมีลูกชายฝาแฝดมาบวชลูกชายนั้นแฝดชายหญิงแต่คนผู้ชายมาบวชเนนค่ะชื่ออะไรฮะลูกแก้วชื่อปิยวัฒน์ขำมานะคะคุณพ่อคุณแม่มาร่วมบุญบริจาคไว้ 1,000 บาทสาธุค่ะทุกบุญนะคะ 1,000 นิดแยกทุกบุญลูกพอดีเก็บมันได้ก็จะทำให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อมาดินนี่ไปหล่อด้วยเดี๋ยวโม
มทนากับน้องมังกรกลุ่มที่14พร้อมครอบครัวค่ะร่วมบุญอีก 4,000 บาทสาธุค่ะปัจจัยอยู่ที่ไหนอ่ะปัจจัยใส่ไปแล้วอ๋อคนเมื่อกี้ที่ให้พันเองอ่ะ 4,000 บาทมาใช้ 4,000 เดี๋ยวนี้ค่ะปัจจัยใส่ค่ะปัจจัยบุญ 1,000 อันนี้จะมาเขียนว่าต่างหูทางคำหนึ่งทีมาทำไมไม่เขาเอามาให้ประกาศแต่ป้าไม่เห็นจังอันนี้เขียนว่าทองตุ้งหูทองคำหนึ่งข้างจนหมดแล้วเดี๋ยวขึ้นไปถวายท่านเลยไม่รอหรอกเพียงเดียวเองจะกลับสุโขทัยใช่ไหมจะกลับไปพิษณุโลกค่ะรางวัลที่ได้นี่เนเป็นกล่องเสียงนะอย่าทำให้เป็นกล่องเสียงยังไม่ต้องทอดเดี๋ยวก็พังก่อนที่จะไปถึงบ้านหรอกเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพนะได้บริจาคมาให้สามเณรปีนี้ถือว่าโชคดีที่ได้ของฝันกันทุกคนเป็นรางวัลนะเป็นกล่องเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ร้องให้เขานั่งในเตกแล้วก็เป็นรูปหลวงปู่สังวาลเขมงโกหลวงพ่อสนองกตัญญูแล้วก็เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้ครบเฉลิมถวัลย์พระราชสมบัติครบ70ปีในปีนี้หรือว่าเป็นสิริมงคลของพวกเราทั้งหลายที่ได้รับแจกของรางวัลนั้นมีค่านะหมดแล้วมีหมดยังแล้วก็รู้จักกันนะก็มีอยู่กันเดือนนึงเดี๋ยวนะลูกนะแค่เดียวตอนนี้ญาติโยมที่ฟังวิทยุอยู่ก็คงไม่เห็นภาพนะอธิบายจะพูดว่าบรรยากาศตอนนี้ก็แจกของที่ระลึกให้แก่กุลบุตรที่ได้มาอุปสมบทได้มาบรรพชาต่อไปก็จะอุปสมบทหมดแล้วหมดแล้วคงเกือบครบแล้วมั้งค่ะวัฒนากับลูกแก้วเด็กชายพนุวัฒน์ปักกระสังค่ะทำละหนี้สงฆ์200บาทลูกแก้วศิลาแสงทิมทำละหนี้สงฆ์200บาทค่ะนิมนต์หลวงพ่อค่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วไม่เด็กหมดแต่ของมีอยู่ไม่กี่คนน่ะเด็กโตเด็กโตเท่าไหร่เด็กโตมีกี่คนอ้าวจะสาธุเดี๋ยวว่าถวายเด็กโตให้เด็กโตให้เด็กโตให้เด็กโตกี่คนอ่ะกี่คนนั่งอยู่นี่กี่คนเอาไป5คนโมทนากับครอบครัวสุยายนะคะที่คงจะน่าจะเกินอยู่หรอกน่าจะเป็น5เราเปิดการนอกด้วยนะเราไม่เปิดเอาตัวตอนนี้ลูกแก้วของเราก็ได้รับของที่ระลึกไปครบทุกคนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ลูกแก้วก็จะไปกราบคุณพ่อคุณแม่ไปกราบผู้ปกครองไปนะคะเข้าสู่อ้อมอกอันอบอุ่นอย่าลืมพาคุณพ่อคุณแม่สวดมนต์ทำสมาธิต่อจะเป็นบุญและเรียนหนังสือจะเก่งนะคะเป็นคนดีมีศีล5อย่างที่ลูกแก้วทุกคนได้เขาเรียกว่าได้บอกศีลได้ตั้งใจนะคะตั้งใจอาราธนาไว้กับตัวค่ะโมทนากับคุณธัญพัฒน์อย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งแก่เดี๋ยวจะไม่เหมือนเดิมไอ้แก่ที่บ้านเดี๋ยวมันจะแตกมันจะบุบมันจะสลาย คุณธัญพัฒน์ร่วมพร้อมครอบครัวนะคะร่วมบุญมา500บาทค่ะเนี่ยได้ยินเสียงไหมนิมนต์หลวงพ่อค่ะ
เอาต่อไปเดี๋ยวสามเณรรับพรเอาพรไหมเอาทำยังไงไม่ใช่หลับตาพอน้ำมือหลับตาตั้งใจให้อยู่ในความสงบเพราะพรนี้เป็นพรอันประเสริฐที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ได้มาแจกแจงให้กับพวกเราทั้งหลายทั้งนั้นเราต้องทำใจให้สงบทำใจให้บริสุทธิ์พรอันประเสริฐนั้นก็จะเข้าไปทราบซึ่งถึงจิตใจของเราก็จะได้เป็นปรานิสงส์เป็นบุญอีกต่อไปในภายภาคหน้าตั้งใจยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคหลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมเอตานากาปฏิทิทานอุทิศหาเป็นประโยชน์แก่ผู้โรคนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปะชิตังทุมหังก็อิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพภูเรนตุสังขปาก็ความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิทิโยวิวาชันตุสัพพะโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒามปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลเตอัทรตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนากาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสัพเพหิยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออาลูกแก้วแผ่เมตตาOh.
รีบไปไหนเนี่ยกูไม่ได้กลับบ้านไงเอาดูนะเวลาหมุนอยู่ที่ก้นนะหมุนลานเนี่ยอยู่ที่ก้นไม่ใช่หมุนข้างบนนะเดี๋ยวพังลานอยู่ข้างล่างอย่าขึ้นขันมากขันพอดีเป็นพระราชินิพนธ์เอากราบพระกราบได้ข่าวทั้งหมดเตรียมตัวกราบพระกราบช่วยเก็บเสือด้วยนะI love the Buddha.